ก็เป็นที่ยืนยันเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวละครตัวต่อไปที่จะเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับนั่นคือถั่วปายุนหรือว่าเรียกสั้นๆว่าน้องมังกรขาดที่จันเคยได้บอกไปหลายๆคนเนี่ยมีคำถามในใจว่ามันควรสุ่มดีไหมข้ามไปตู้หน้าดีหรือเปล่าเพราะตู้หน้าเนี่ยมันจะมีตัวละครอะไรดีๆเข้ามาเผื่อว่าเราจะได้วางแผนถูกวันนี้เนี่ยจากแจ็คไวน์แอร์เกมเมอร์เนี่ยพาคำตอบสำหรับทุกคนที่ต้องการคำตอบเรานั้นมานะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยสเตลล่าโกพัสเพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึงสเตลล่าโกพัสลิงก์อยู่ใต้ description อะไรครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจันแจ็คไวในเกมเมอร์ด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับสัพพยุตวิทยาจารย์เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับกับน้องถั่วป่ายุนนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นที่ถกเถียงกันฮือฮามากครับในความคิดของแต่ละคนนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยควรจะเปิดหาดีหรือเปล่าข้ามดีไหมไปสุ่มตัวหน้าดีหรือเปล่านะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวละครหน้าที่จะเข้าเนี่ยถ้าตามลำดับไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรไปจะเป็นตัวละครของปู่กระบี่ SP นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยเฝ้ารอนะครับเฝ้ารออยากที่จะเล่นปู่กระบี่ SP มากๆบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่เอ้ยฉันจะต้องปั้นให้ได้ฉันจะต้องเล่นให้ได้ปู่กระบี่ SP คือเข้าใจนะครับนี่เห็นไหมมีคนใช้ปุกกบีร่างแดงโชว์อยู่นี่สีแดงครับทำห้าดาวแดงก็ได้ปุกกบีร่างแดงไปด้วยมังกรถั่วปลาหยุ่นนี้นะครับอาจารย์บอกได้เลยว่าเป็นตัวที่ครบรถมากๆครบรถคือเหมือนเป็นหลงสำหรับ PVP เหมือนเป็นถังยี่หัวนะครับสำหรับการตีกระดูกเป็นตัวละครที่ครบเครื่องกระเบื้องเงยนงครับเปิ้ลเหมือนมีหลงอยู่หรือว่าจะเป็นถังยี่หัวในการตีกระดูกอย่างที่บอกเล่นคู่กับบ้านน้ำเนี่ยบอกได้เลยว่าบัฟกันกระจัดกระจายครับดาเมจเนี่ยทะลุผู้พันแน่นอนโดยในเมตาปัจจุบันนะครับที่ทุกคนเนี่ยได้เล่นในการตีกระดูกหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนจะคุ้นชินกับการเล่นถังห้าวนะครับที่คู่กับถังยี่หัวอย่างที่คนรู้กันนะครับว่าสเต็กของถังยี่หัวเนี่ยจะมอบเปอร์เซ็นต์ดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคนดังนั้นเนี่ยถังห้าวที่เล่นทักษะที่4มุ่งมั่นนะครับก็จะเหมาะกับการที่ได้รับดาเมจที่เป็น ATK นั่นคือการบัฟ ATK โดยตรงและการบัฟเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ยิ่งเยอะเนี่ยส่งผลให้ถังห้าวบัฟดาเมจนี้ให้กับตัวละครที่เป็นดาเมจของเราเช่นเสือที่เราเล่นอยู่ในปัจจุบันก็คือคอมโบถังห้าวนะครับที่เอาไปบัฟเสือนั่นแหละมีถังยี่หัวมันจะเหมาะกันมากๆแต่สำหรับผู้โสด7นะครับจันยกให้ว่าเล่นกับถั่วปลาหยุ่นได้ดีมากกว่ารวมถึงม้าน้ำที่เข้าขากันมากกว่าด้วยนะครับด้วยถั่วปลาหยุ่นนี้นะครับจันขอเกริ่นไว้ก่อนว่าเป็นตัวละครที่มีกระดูกเฉพาะทั้งหมด2ชิ้นนะครับนี่จะมีส่วนแขนนะครับจะมีส่วนแขนแล้วก็ส่วนขาส่วนแขนเนี่ยสุ่ม100เอ้ยสุ่ม230ใบถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็320ใบสำหรับกระดูกส่วนขาซึ่งความสำคัญของน้องเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งทุกด้านอย่างที่บอกนะครับมันสามารถบูสต์ความเร็วทั้งทีมได้ทำให้ความเร็วทั้งทีมเพิ่มขึ้นตามค่า adaptive นะครับหรือว่าตามค่าของพลังจิตดังนั้นเนี่ยออฟแหวนบอกไว้ก่อนนะครับออฟแหวนนะก็คือตีกระดูกนะครับจะเป็นคิเลตนะครับสำหรับการเล่นแหวนชั้นท่าของกระดูกก็จะเป็น ATK ในการเอาไปเสริมบัฟแล้วก็ใน PVP เนี่ยเป็นพลังจิตในการเสริมอะแดปทีฟด้านความเร็วหรือใครจะใส่ความเร็วตายตัวให้กับตัวเองเสริมเอาไปในนั้นด้วยก็ถือว่าไม่ผิดนะครับถือว่าไม่ได้ผิดอะไรนะและตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่มาหลังโซ7มาหลังปีไปตรง SP เอ้ยใน PVP มันจะสู้ได้หรอตอนนี้เนี่ยทุกคนเจอปัญหาว่าทางด้านของผู้โสด7เนี่ยมันระเบิดโล่แรงมากโอ้โหใครมายืนนิดเลือดกระเพื่อมเกาะกระจายตายกันกระจุยแต่ไม่ต้องห่วงครับมังกรขาวทักษะวิญญาณที่4ของเขาสามารถกันได้นะครับอ่ะสำหรับทักษะที่4นะครับที่เป็นทางด้านของบาเรียบาเรียนี้เนี่ยสามารถกันความเสียหายได้ทุกรูปแบบย้ำนะครับทุกรูปแบบของความเสียหายไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย AOE ความเสียหายธรรมดาทักษะทุกรูปแบบจะไม่มีทางโดนทีมเราได้เลยสมมติว่าคุณจากคำสาปของปีปิตงสามารถทะลุได้นะครับหรือว่าจะเป็นคำสาปอื่นๆแต่ตัวนี้เนี่ยเวลาที่สมมติว่าเอ้ยไม่อยากให้มันกลางบาเรียเอาปอดไซซีมาข่มได้ไหมข่มไม่ได้นะครับยังไงโล่ของอันเนี้ยมันอยู่เหนือคนละด้านกับทักษะพิเศษของปอดไซซีที่หลายๆคนชอบเป็นคำถามว่าทำไมทักษะนี้เนี่ยไม่สามารถสยบปีปิตงเอสพีได้ทักษะของปอดไซซีครับซึ่งมันเป็นคำถามที่ทุกคนถามกันเยอะนะครับก็คือตัวเกมเขาไม่ทำมาให้มันข่มได้ก็คือมันข่มไม่ได้นั่นเองสรุปสั้นๆง่ายๆเลยคือเกมเขาทำทักษะมาให้ตัวละครมาใหม่เนี่ยมีความสามารถที่เล่นได้ไม่งั้นเนี่ยเอาปอดตัวเดียวมาข่มได้หมดใครมันจะไปปั้นตัวใหม่อ่ะถูกไหม
ดังนั้นเนี่ยมองกันง่ายๆครับตัวมาใหม่มันก็ต้องมีความสามารถที่อย่างน้อยๆอย่างไม่โดนตัวเก่าข่มอ่ะมันก็จะเล่นได้ทักษะนี้ไม่สามารถข่มโล่ของทางด้านของโถปายุนได้หรือน้องมังกรขาวได้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะสำหรับคนที่รำคาญเสือข่วนเร็วข่วนไวนะครับโดยโล่นี้เนี่ยจะมีสูงสุดทั้งหมด6สแต็กนะครับคูลดาวน์ก็ถือว่าไม่ได้นานมากนะคูลดาวน์ก็6เทิร์นนะครับก็คือรับความเสียหายการโจมตีปกติการโจมตีด้วยทักษะการโดนล็อกการโดนสตันการโดนใบต่างๆสามารถกันได้หมดให้ทั้งทีมได้หมดเลยเป็นโล่ที่ใน PVP ต้องการมากๆเพราะว่าเดี๋ยวสมัยนี้เนี่ยโดนการโจมตีแรงๆเนี่ยเราก็เล่นยากมากๆแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ดีแล้วก็ทักษะเมียนที่1นี้นะครับไอ้ทักษะเมียนที่4สาย1เนี่ยสามารถพาเพื่อนใช้ทักษะได้หมดทั้งทีมนะครับทักษะเมียนที่1ของเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดจะใช้ได้ฟรีย้ำนะครับใช้ได้ฟรีทั้งหมดเลยรวมถึงนะครับยังให้เกรดกับเพื่อนร่วมทีมอีก2เกรดด้วยตัวนี้โคตรประโยชน์และแถมทักษะนี้ไม่ใช้เกรดนะครับเวลาเริ่มเกมมามันไม่ใช้เกรดเนี่ยโล่เนี่ยไม่ใช้เกรดอันนี้จะใช้เกรดนึงดังนั้นใน PVP เนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่าปีวีตรงจะตัดแต่อย่างที่บอกครับมันไม่สามารถกันคำสาปของปีวีตรงได้นะคำสาปมันทะลุโล่เข้ามาโดนเพื่อนอยู่ดีนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมากครับเพราะว่าเราสามารถกันการโจมตีได้ดังนั้นเนี่ยตัวละครที่จะเล่นมันก็เป็นเสืออยู่ดีแหละครับในเมตาปัจจุบันนะจนกว่าจะมีพวกตัวละครใหม่ๆเข้ามาที่มันสามารถเล่นได้นะไม่งั้นก็ต้องแบนไปปีวีตรงไม่เป็นตัวตัดชั้นดีจริงๆนะครับแต่ไม่ต้องห่วงอย่างที่บอกประโยชน์ของมังกรขาวมันเยอะจริงๆนะครับในการเล่นอาจารย์ลองเอาไปเล่นเคลียร์ด่านละกันนะครับคือมันพาเพื่อนใช้ทักษะเมียนที่1ในทั้งทีมอ่ะมันเป็นอะไรที่ดีอ่ะครับคือโซฟาโซกูดอ่ะนะครับไม่ค่อยได้มีโอกาสเล่นล็อกอาจารย์นะมังกรขาวมังกรขาวจันจะเอาลงเต่านะครับอ่ะแล้วก็กิจกรรมเต่าจำได้ไหมว่ากิจกรรมเต่าเนี่ยน่าจะเป็นกิจกรรมที่ทุกคนเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเพิ่มความเร็วนะครับถ้าเล่นใน PVP เนี่ยเขาจะเล่นกัน2212อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะบอกแหวนก่อนนี่ครับใน PVP ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยจะให้เกรดเพื่อร่วมทีมได้2เกรดนะครับแล้วก็บัฟการโจมตีครั้งต่อไป 45% ซึ่งเอาไปจบเร็วจบไวจบด่านง่ายๆสบายๆอันนี้ก็จะเป็นการบูสต์สแต็กความเร็วให้กับเพื่อร่วมทีมทั้งหมดนะครับทุกคนเนี่ยความเร็วจะเพิ่มขึ้นมาแบบเยอะมากๆดังนั้นจะได้เล่นไวมากนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเราคิดไว้ก่อนแล้วว่าเราโดนปีปีตรงตัดแน่นอนจะช้าทำไมอ่ะก็ไวแม่งเลยนะครับก็ไวไวไปให้จบนะอันนี้ก็จะเป็นการบาเรียนะครับแล้วก็นิจานชอบใช้ทักษะนี้นิจานลองพาไปเคลียร์ด่านสักด่านหนึ่งแล้วกันคือมันง่ายไงมันเล่นแล้วมันง่ายมากอ่ะทักษะวิญญาณที่1ใช้ฟรีทั้งทีมมันก็เป็นอะไรที่ง่ายแล้วปะนะครับโอเคการหาแหวนอันนี้อยู่อ่ะสมมติเราเล่นใช่ไหมในการมาเคลียร์ด่านหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวที่ทำให้เราได้เกรดไวทั้งทีมทันทีครับบัฟครับเนี่ยเซิร์ฟไทยเนี่ยมันยังไม่แก้บั๊กส่วนนี้นะเห็นไหมเปิดมาปีพีตรงบัฟได้เลย1ครั้งเห็นไหมเซิร์ฟไทยยังไม่ได้ครับเมื่อไหร่จะแก้ส่วนนี้ตัวละครใหม่จะเข้าแล้วครับนี่ครับทักษะเมียนที่4ครับมังกรล่องนภานี่ทุกคนใช้ทักษะเมียนที่1ทั้งทีมฟรีได้เกรด2เกรดนี่ครับใช้ฟรีเลยทักษะใช้ฟรีนะครับของฟรีมีให้ใช้เป็นไงไปเคลียร์ดงเคลียร์ด่านนะครับไม่มีเกรดไม่ต้องห่วงครับให้ใช้ฟรีแถมยังแถมเกรดให้อีก2เกรดทั้งทีมนะบอกเลยว่ารวมถึงการเล่นสแต็กการเขาเรียกว่าตีกระดูกนะครับเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวจะหาว่าอุ้ยเมตามันจริงหรือเปล่านะครับบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวยืนพื้นแต่ว่าถ้าใครไม่มีเนี่ยไม่ต้องไปกังวลนะครับก็คืออย่างที่บอกไปว่าถังยี่หัวมันก็ยังพอเป็นตัวที่ได้อยู่นะครับเห็นปะบางคนก็ไม่ใส่บางคนก็ใส่นะครับ2112นะครับเห็นไหมแล้วก็เป็นแหวนอันนี้เป็นแหวนสแต็กบัฟให้กับเขานะครับโดยอันนี้เขาใส่แหวนห่านสวรรค์ไปด้วยรวมกันกับ2อันนี้จะเป็นแหวนสแต็กในการบูสต์ความเร็วบวกบูสต์สแต็กนะครับก็คือเขาทำแหวนห่านเนี่ย200,000ปีนะครับและประสานกับแหวนอันนี้รวมกันของดีของดีแหวนนี้เหมือนแหวนไอ้นั่นนะครับบนแหวนเสือที่มีตอนไทยตอนนี้มันจะเป็นวงล้อครับมันจะเป็นวงล้อให้สุ่มนะก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันเอาไว้อันนี้แหวนสำคัญนะสำหรับน้องมังกรขาวแล้วก็สเตตัสที่เขาเล่นเป็นคิเลตนะครับเห็นไหมก็จะเป็นพวกคิเลตในการเอามาทำสแต็กนั่นเองเห็นไหมคนก็จะเล่นกันเยอะแต่ถามว่าคนที่ไม่มีเนี่ยมันก็ยังเล่นตัวอื่นแทนได้อยู่นะครับอย่างเช่นเสี่ยวไปนะครับเห็นปะเสี่ยวไปก็ยังเอามาบัฟได้ดีคนก็ยังเอามาเล่นกันเนี่ยมังกรขาวก็มีคนใช้นะครับแต่สำหรับว่าไม่มีเนี่ยดาเมจจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับของที่เรามีนะครับแต่ว่าจะบอกเลยว่ามังกรขาวสำคัญที่สุดคือตอนไหนรู้ไหมสำคัญที่สุดก็คือตอนกิจกรรมมันจะมีกิจกรรมพิเศษเข้ามามังกรขาวเป็นตัวสำคัญมากครับมันจะช่วยบูสต์ดาเมจให้เราได้ดีเนี่ยจะมีคนใช้กันเยอะนะครับแต่สำหรับคนไม่มีก็จะเล่นถังยิ่งหัวกันอยู่ก็มี
เล่นเสี่ยวป่ายก็มีคือในแง่การตีกระดูกจันบอกไว้ก่อนว่ามันมีตัวแทนเยอะนะครับตัวที่แทนเยอะอย่างเช่นมาน้ำสมุทรเสี่ยวป่ายนะครับปีพี่โต้งปอเซซีนาลีสมุทรก็ยังเล่นได้ตัวละครในการแทนในการตีกระดูกมันเยอะแต่ถ้าพูดถึงในการ PVP ไงโลของทางด้านของมังกรขาวเนี่ยยังไงก็เป็นเอกลักษณ์ชั้นยอดครับขาดหายไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันการดาเมจได้หมดเลยอาจารย์จะลองเทสการดาเมจให้ดูนะครับในด้านของการ PVP เนี่ยจันจะได้ให้ดูนะครับว่าโล่ของเขาเนี่ยมันเป็นจุดเด่นจริงๆด้านการตีกระดูกคุณสามารถหาตัวแทนได้ก็จริงแต่การ PVP มันเป็นตัวที่มันเอามาเล่นได้ดีครับเพราะว่าคุณโดนแบนปีพี่ตรงอยู่ดีครับแบนปีพี่ตรงแบนม้าน้ำแบนนาลีต่างๆมังกรขาวจะช่วยให้เราเล่นได้ง่ายนะครับอย่างเช่นในตานี้เนี่ยอาจารย์จะให้เรามาเจอกับผู้โสด7นะครับดูดิโฟ75ดาวแดงนะครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าใครที่มีโล่อยู่ต่อหน้าผู้โสด7เนี่ยไม่มีทางโดนไม่มีทางรอดแน่นอนครับเพราะว่าโสด7เนี่ยมันระเบิดโล่แรงจริงๆครับเราก็เปิดมากลางโล่ครับนี่มังกรขาวของเราแค่3ดาวเหลือนะครับนี่มุดแล้วโสด7มุดแล้วครับนี่เรากดโล่ใส่เลยเราแบบเฮ้ยมาดิจานกดโล่ใส่ทีมตัวเองครับเสร็จแล้วก็นี่ระเบิดโล่เลือดไม่ลดลงเลยครับแต่ว่าที่ลดลงคือบาเรียครับบาเรียเหลือ4เทิร์นเห็นไหมบาเรียเหลือ4เทิร์นครับนี่แล้วเขาตีก็ไม่โดนเรานะครับคือบาเรียลดลงเหลือ3เทิร์นแล้วในช่วงเวลานี้เนี่ยเราจะมีเวลาในการเตรียมตัวหรือว่าอะไรต่างๆครับอ่ะโสด7มุดอีกแล้วครับเหลือการโจมตีอีก2ครั้งครับการโจมตีอีก2ครั้งอ่ะเราโดนตีธรรมดาหรือครั้งเดียวครับระเบิดโล่ไม่นับด้วยเห็นปะการโจมตีเหลือ1ไม่นับครับเพราะว่าระเบิดโล่มันเป็นการโจมตีโดยที่เขาไม่ได้ตีเองมันเป็นความสามารถพาสซีฟเป็นไงนี่ครับตีตู้มโล่แตกครับทีนี้โล่แตกคูดาว6เทิร์นครับทีนี้เนี่ยเราโดนแล้วเราแตกแล้วล่ะเห็นปะระเบิดโล่แตกคือมันการความเสียหายได้ 100% นะคือมันไม่รับความเสียหายเลยแต่นะครับแต่อย่างที่บอกว่ามันยังรับทางด้านของผลลัพธ์ที่มันเป็นดีบัฟอยู่นะเพราะว่าหลายๆคนอาจบอกเอ้ยไอ้จานครับมันยังรับไอ้ที่มันเป็นไอ้นั่นอยู่ไหมของปีปีตรงรับนะครับก็คือคำสาปมันยังเข้าอยู่นั่นเองเดี๋ยวจานลองใส่ให้ดูนะอันนี้จานขอยืมตัวพี่ลิงหน่อยนะพี่ลิงจานขอยืมตัวพี่ลิงหน่อยอาจารย์ไม่ได้จัดแหวนไว้ครับโอเคไม่ได้จัดแหวนไว้สักครู่ในรอบนี้จานจัดแบบเต็มรูปแบบนะไม่แน่ใจว่าจะยืนกับพี่ลิงไหวไหมนะครับนี่อาจารย์ลืมใส่ปีปีตรงจานลืมใส่ปีปีตรงมานะครับไม่เป็นไรเรารู้อยู่แล้วว่าโดนนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับเห็นไหมตุ้มแต่ว่าถ้าเราโดนใบเนี่ยเราก็แย่นะครับถ้าเราสมมติว่าเราโดนใบเนี่ยคือแย่เลยคือแย่ของจริงครับเราก็บูสต์ความเร็วกลับมาถ้าเราโดนใบก็ยังแย่อยู่นะครับอ่ะมีโล่บาเรียนะครับอาจารย์จะให้ดูนะครับว่าขณะมีโล่บาเรียอยู่เนี่ยเราสามารถรับคำสาปของปอไซซีได้ไหมและคำสาปปอไซซีจะล้างได้หรือเปล่าครับเพราะว่าต้องถามกันแน่นอนอ่ะคำสาปปล่อยซีล้างได้ไหมแล้วก็จะบอกถามว่าทำไมล้างไม่ได้ก็คือเขาไม่ทำให้ล้างได้ครับนี่เห็นไหมการโจมตีได้6ครั้งเนี่ยเป็นประโยชน์มากๆนะครับอาจารย์ใส่คำสาปไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเห็นไหมไม่มีใครโดนคำสาปครับขนาดอยู่ในโลกนี้เราไม่สามารถล็อกเป้าตัวละครตัวไหนในทีมฝั่งตรงข้ามได้เลยซึ่งทำให้ปล่อยซีไม่สามารถข่มล็อกเป้าได้ครับไม่สามารถข่มล็อกเป้าได้โหเป็นไงหลายคนโอ้โหอะไรวะเนี่ยแล้วตัวละครนี้มันตึงขนาดนี้เลยแหละครับอาจารย์นะครับก็ตึงตามท้องเรื่องมันอะนะครับก็คือทำมันเป็นตัวละครที่ทำออกมาสำหรับการเล่นในรูปแบบที่หลากหลายนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครไม่ได้เปิดหาจันกลัวว่ามันจะเสียดายด้วยความเฉพาะกระดูกเฉพาะ2ชิ้นซึ่งกลัวจะเสียดายจริงๆนะครับมาจันถอดปกปีออกดีกว่าแล้วก็ใส่ปีพี่ตรงเข้าแทนครับปีพี่ตรงคำสาปโอเคเป็นไงเทสให้ดูทำให้ดูทุกอย่างเลยอ่ะว่าของมันมีประโยชน์ครับมันเป็นของดีไม่อยากให้เสียของนะไม่เปิดหากลัวจะเสียใจดิแล้วแบบเปิดหาตอนหลังอะไรเงี้ยโหปอดซีซีเขาใบแม่นจริงๆนะใบโดนเราทุกดอกแล้วเราโดนคำสาปด้วยล้างครับอ่ะจานจะยังไม่ใช้ทักษะที่4นะครับจานจะโจมตีเฉยๆพออ่ะปีไปตรงครับปีไปตรงสมมุติว่าเขาไม่ให้เราบัฟเกรดนะครับนี่ไม่ให้เราบัฟเกรดไปก่อนแล้วเขาก็กางเขตแดนด้วยนี่เขาข่มเราสุดๆเลยเอ้ยทำไงดีครับโดนไปขนาดนี้แล้วแต่ว่าเรายังกันโล่ไว้ก่อนครับนี่แล้วก็จะให้ปอดไซซีข่มนี่ครับ
ข่มแล้วนะทักษะ4ข่มเราแล้วนะครับเขาข่มเราอย่างสมบูรณ์แบบนะครับดังนั้นเนี่ยเราข่มอยู่เราเปิดโล่ได้ไหมนะครับแล้วเราโดนตัดเกรดอยู่ก็ยังเปิดโล่ได้ครับยังเปิดโล่ได้เหมือนเดิมอ่ะเราโดนคำสาปครับคำสาปก็ยังเข้าเราอยู่เหมือนเดิมไม่ได้การคำสาปแต่อย่างใดนะครับนี่เขาก็ตีเราก็โล่ก็ลดลงทีละหนึ่งต่อการโจมตี1ครั้งนะครับไม่ว่าการโจมตีนั้นจะกี่เป็นการโจมตีรัวๆหรือเปล่านะเป็นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็มีเวลาในการเล่นครับใน PVP อ่ะอาจารย์ว่า PVP สำคัญที่สุดแล้วตัวนี้สำหรับการเล่นนะในปัจจุบันด้วยมันมีตัวละครแบบกดละเยอะนะครับอ่ะสมมติเขานี่ครับสาดน้ำมาไม่มีใครโดนครับสถานะคือเป็นอมตะนะครับไม่มีใครโดนทั้งนั้นต่อให้คุณจะสาดน้ำมาแค่ไหนยังไงยังไงเราก็ไม่รับครับนี่ขึ้นภาษาจีนอยู่กูไม่รับเป็นไงแล้วก็ตีจนกว่าโล่จะแตกครับตีจนกว่าโล่จะแตกเราก็มีเวลาในการโจมตีใช้เสือในการโจมตีสวนนะครับนี่ตัดเขาทุกอย่างนะครับมันยังตัดได้เหมือนเดิมนะมันยังตัดได้เหมือนเดิมนะครับแต่เพียงแค่ข้อดีของเขาก็คือมันสามารถกันไอ้พวกความสามารถที่เวลาเราโดนได้เท่านั้นเองนะครับหวังว่าทุกคนจะเห็นภาพกันมากขึ้นนะStellar Go Pass เพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง Stellar Go Pass ลิงก์อยู่ใต้ description เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับน้องมังกรขาวทัวป่าอยู่เนี่ยหน้าสุ่มหน้าเร่นมากไหมโอ้โหนี่จานพามารีวิวขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่เปิดหาไม่ได้นะครับกระดูกเฉพาะของเขาเนี่ยก็ยังเสริมสถานะการเล่นรวมถึงเวลาที่ถั่วปัจจุบันตายนะครับสามารถกางบาลีให้เพื่อนทิ้งไว้ได้ด้วยสำหรับกระดูกขาโอ้โหความสามารถเหลือล้นนะครับเต็มแม็กเต็มหน่วยขนาดนี้เนี่ยไม่เปิดหาก็กระไรอยู่นะครับสำหรับคนที่อยากมีตัวละครเล่นดีๆนะครับหรือว่าใครยังไม่มีฐานยี่ห้อในการปั้นก็ปั้นตัวนี้ไปยาวๆเล่นได้ยาวๆเลยครับแต่ว่าในการลงแทนใครจะลงใน PVP เนี่ยมันหายากในการตีกระดูกก็อย่างที่บอกเสียไปทางด้านของถังยี่หัวก็ยังจะพอสามารถเราลงไปเล่นได้อยู่นะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นเดอะก็อดขนาดนั้นแต่ว่ามันปั้นแล้วมันใช้ได้ยาวมันคุ้มค่าที่จะปั้นจริงๆตัวนี้กุลลักแคฟานขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนนะครับหวังทุกคนจะมีคำตอบในใจแล้วว่าจะเปิดหาถั่วประยุนหรือว่าน้องมังกรขาวหรือเปล่าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนได้นะครับฝากร้านเติมเงินสเตลล่าโกพาร์ทกันไว้ด้วยนะครับเติมถูกแต่ไม่เติมดีไม่มีรีฟันต้องการสนับสนุนจานเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe ก็เป็นการขอบพระคุณแล้วคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสามารถโดเนชั่นได้ตามกำลังศรัทธาเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอชดเชยนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้สตรีมก็ลงไว้ก่อนละกันเผื่อสตรีมอาจจะมาดึกๆนิดนึงเจอกันครับ